รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนพระแพงมาแล้วจากการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นนะครับน่าจะฆ่าตัวตายตามดาราที่ชื่นชอบนะครับธีรตาให้ข้อมูลเท็จกับทางตำรวจครับน้องฆ่าตัวตายตามจีน่าไม่คิดแบบนั้นหรือเปล่าผมมีเรื่องพระแพงอยากจะบอกพี่ครับตอนแรกพระแพงกับผมก็ไม่สนิทกันเท่าไหร่เราเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องกันนะครับผมกับพระแพงอยู่ห้องเดียวกันมาตั้งแต่ม.4 แต่พอสิ่งที่ผมทำไปในตอนนั้นวันนี้พระแพงไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะพระแพงมากับเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเลยทำให้ผมเริ่มเข้าใจพระแพงมากขึ้นคอมเมนต์คิดถึงพวกแกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจริงเหรอเข้าใจเรื่องอะไรอ่ะไม่เป็นไรหรอกคิดถึงพระแพงที่สุดเลยอ๋อน่ารักมากเลยค่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเนาะพระแพงว่าไงเฮ้ยป๊าทำไรอ่ะเฮ้ยป๊าทำไรอ่ะผมชอบพระแพงจริงแต่ผมไม่ได้คิดว่าการที่ผมพูดความรู้สึกออกไปตรงๆแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องตลกของทุกคนแบบนี้พระแพงเราชอบเธอมากเลยชอบเธอมาตั้งนานแล้วเธอจะมาเป็นแฟนกับเราได้ไหมอะไรกันครับคุณป๊อกนี่คุณคิดว่าคนอย่างพระแพงเขาจะเอาคุณลลลลลลลค่ะใครสอนให้แกจีบสาวแบบนี้อ่ะป๊อกเฮ้ยขำไม่ไหวแล้วอ่ะมันคิดว่ามันเคยคนนี้เอามาได้ดอกเดียวป๊อกแกได้คิดมาก่อนป่ะว่าเราจะตอบแกว่าอะไรคิดสิเราคิดว่าเธอน่าจะตอบรับเราหรอ
ังสิ่งที่เรากำลังจะพูดให้ดีๆเลยนะเราไม่ได้ชอบแกแล้วเราก็ไม่มีวันจะเป็นแฟนกับคนอย่างแกอุ๊ยว่าแล้วนี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครคะคุณป๊อกไม่เจียมเลยนะคะผมไปโดนแดงเรื่องเดียวว่ะหน้าแดงเลยอ่ะโดนดอกไม้ป่าหน้าว้าพระแพงจะมาเป็นแฟนกับเราได้ไหมอ่ะฉันแบบเนี้ยฉันก็พริ้งเราอ่ะเราจะไปไหนจ้าคนนี้ดังที่นั่นคือมีป๊อกครับเราไม่ได้ชอบแกแล้วเราก็ไม่มีวันจะเป็นแฟนกับคนอย่างแกเฮ้ยคุณป๊อกเขามีแฟนแล้วนะมีแฟนกันจริงดิเราจะมีแฟนไม่ได้หรอ